ลับมาติดตามปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยนะคะหลายจังหวัดมีปัญหาน้ำท่วมขังเพราะก่อนหน้านี้ก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25ธันวาคมเพราะว่าจะได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนวาชินะคะถึงแม้อ่อนกำลังลงแล้วแต่จะพัดเข้าสู่มาเลเซียก็จะทำให้9จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้มีฝนตกหนักคลื่นลมแรงด้วยนะคะอย่างเช่นชาวบ้านที่ริมฝั่งแม่น้ำปัตตานีตอนนี้ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมหนักค่ะท่วมทั้งบ้านเรือนของตนเองท่วมทั้งมัสยิดตอนนี้น้ำสูงกว่า1เมตรแล้วนะคะขณะที่ทหารค่ายอภัยบริรักษ์นำถุงยางชีพพระราชทานออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดพัทลุงค่ะชาวบ้าน3หมู่บ้านของอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มติดแม่น้ำปัตตานียังคงเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมและต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางไปประกอบพิธีศาสนกิจที่มัสยิดบ้านจางาเนื่องจากมัสยิดดังกล่าวอยู่ริมแม่น้ำปัตตานีทำให้น้ำไหลเข้าท่วมสูงเกือบ1เมตรแล้วนะคะขณะที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีแจ้งเตือนภัยในพื้นที่12อำเภอเฝ้าระวังในช่วงวันที่21ธันวาคมนี้เนื่องจากภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นค่ะและสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดพัทลุงนะคะพันเอกอนุวัฒน์ธรรมจักรผู้บังคับกองพันฐานช่างที่402ค่ายอภัยบริรักษ์ก็ได้นำถุงยางชีพพระราชทานจำนวน270ชุดนะคะไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมซ้ำซากในตำบลพญาขันอำเภอเมืองพัทลุงค่ะซึ่งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวประสบภัยน้ำท่วมมาไม่ต่ำกว่า3ครั้งแล้วค่ะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในหมู่บ้านริมทะเลสาบสงขลาจนถึงขณะนี้นะคะก็ยังเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังใน2อำเภอก็คืออำเภอเมืองพัทลุงแล้วก็อำเภอควนขนุนรวมกว่า10หมู่บ้านค่ะทางด้านของพลโทชาญชัยนรงค์ธนารุณแม่ทัพน้อยที่3ก็เป็นประธานรับมอบ EMBOL นะคะจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่104จำนวน 150,000 ลูกซึ่งกำลังพลภายในหน่วยก็ใช้เวลาว่างหลังปฏิบัติงานช่วงเย็นร่วมกันปั้นค่ะเพื่อนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูแล้วก็บำบัดน้ำเสียจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลค่ะขณะที่พลตรีพิเชษสุขพงษ์พิสิทธิ์ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ได้ตรวจความเรียบร้อยของการก่อสร้างบ้านพักหลังใหม่ให้กับราษฎรบ้านต้นขนุนอำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์หลังประสบภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจนบ้านพังเสียหายทั้งหลังจำนวน71หลังเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาและกองพลพัฒนาที่3หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34เป็นผู้รับผิดชอบในการปรับพื้นที่และก่อสร้างบ้านพักรวม33หลังขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จเตรียมส่งมอบในวันที่26ธันวาคมนี้นะคะสร้างความดีใจให้กับผู้ประสบภัยที่ไม่ต้องทนทุกข์กับสภาพอากาศที่หนาวเย็นอีกต่อไปค่ะค่ะแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งในภาคเหนือตอนนี้นะคะอุณหภูมิในหลายจังหวัดก็เรียกว่าลดต่ำลงเรื่อยๆนะคะอย่างที่เชียงรายค่ะอากาศหนาวเย็นจัดนะคะอุณหภูมินั้นลดลงต่อเนื่องขนาดพื้นราบนะคะก็ต่ำกว่า 10.8 องศาเซลเซียสค่ะโดยสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะคะที่เป็นปัญหาลดลงอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนรวมทั้งที่จังหวัดเชียงรายซึ่งมีอุณหภูมิบนพื้นที่ราบนะคะลดต่ำกว่า 10.8 องศาเซลเซียสก็ส่งผลให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในชนบทแล้วก็บนดอยสูงในตำบลแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวงอุณหภูมิบนยอดดอยนั้นสูงนะคะยอดดอยสูงนั้นลดต่ำกว่า 7 องศาเซลเซียสค่ะทำให้นักเรียนที่โรงเรียนบนดอยสูงที่บ้านสันติคีรีซึ่งเป็นพื้นที่หนาวจัดกว่าพื้นที่ราบส่วนใหญ่มีฐานะยากจนยังขาดแคลนเครื่องกันหนาวจำนวนมากค่ะครูต้องนำนักเรียนมาวิ่งออกกำลังกายแล้วก็มานั่งเรียนกลางแดดแบบนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนได้คลายความหนาวเย็นค่ะจากเชียงรายไปดูกันที่เชียงใหม่กันหน่อยนะคะตำบลสันทรายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยหนาวเป็นจำนวนมากล่าสุดนายนิเวศภูลสวัสดิ์นายอำเภอฝางร่วมกับเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดและกิ่งกาชาดอำเภอฝางนำผ้าห่มเครื่องกันหนาวและเสื้อกันหนาวมอบให้กับราษฎรที่มีฐานะยากจนรวมทั้งเด็กนักเรียนที่ยังขาดแคลน5โรงเรียนรวมจำนวนทั้งสิ้น400คนเพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นในเบื้องต้นสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากภัยหนาวแล้ว9อำเภอและเตรียมที่จะเสนออีก1อำเภอค่ะค่ะส่วนที่แม่ฮ่องสอนค่ะทางด้านของท่านผู้ราชการจังหวัดท่านผู้ว่ากำธรถาวรสถิตค่ะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวก็ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยหนาวนะคะรวมทั้งหมด7อำเภอเนื่องจากว่าอุณหภูมิลดต่ำกว่า15องศาเซลเซียสติดต่อกัน3วันค่ะตั้งแต่15ถึง17ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้มีราษฎรได้รับผลกระทบแล้วกว่า 230,000 คนค่ะและในวันนี้นะคะท่านปลัดกระทรวงกลาโหมเปิดกิจกรรมฟื้นฟูบูรณะวัดบางไผ่พร้อมลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยด้วยค่ะ
พลเอกเสถียรเพิ่มทองอินปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยดร.ณัฐนิชาเพิ่มทองอินนายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดกิจกรรมฟื้นฟูบูรณะวัดบางไผ่และให้กำลังใจผู้ประสบภัยณศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยที่ตึกทีปังกรรัศมีโชติวัดบางไผ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีโดยได้ร่วมกิจกรรมการฟื้นฟูนะคะเช่นการทำความสะอาดพระอารามการทาสีผนังการขุดลอกระบบระบายน้ำโดยมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการตรวจรักษาประชาชนพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพจำนวน500ชุดและอาหารกล่องจำนวน700กล่องให้กับผู้ประสบภัยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจหลังจากน้ำลดค่ะด้านพลเรือเอกไพบูลย์ช้อยเพ็งรองเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นประธานเปิดงานสะอาดปลอดภัยร่วมใจบิ๊กคลีนนิ่งเดย์กองบัญชาการกองทัพไทยที่กรมการสื่อสารทหารกองบัญชาการกองทัพไทยเขตดอนเมืองซึ่งกำลังพลต่างร่วมแรงร่วมใจกันนะคะในการทำความสะอาดขัดและทาสีรั้วใหม่เพื่อฟื้นฟูพื้นที่กันให้กลับคืนสู่สภาพเดิมค่ะก็เรียกว่าหลายพื้นที่ตอนนี้อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะคะแต่ว่าอีกปัญหาหนึ่งที่ตามมานะคะนั่นก็คือปัญหาขยะล้นเมืองคุณเขมสอนค่ะซึ่งหลายพื้นที่ประสบปัญหาตอนนี้นะคะซึ่งทางด้านของหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกค่ะก็ได้ร่วมกับส่วนราชการภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนนะคะจัดการกับขยะกว่า 4,000 ตันค่ะที่เป็นปัญหานะคะที่หมู่บ้านเมืองเอกจังหวัดปทุมธานีเขาทำอย่างไรเรามีรายงานพิเศษค่ะจากคุณพิมรวีทางสุบุตรค่ะหมู่บ้านเมืองเอกเป็นชุมชนขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่า7ตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ60ของเทศบาลตำบลหลัก6จังหวัดปทุมธานีมีประชากรอาศัยอยู่กว่า 30,000 คนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยจนเมื่อระดับน้ำลดลงชาวชุมชนเมืองเอกก็ยังคงเดือดร้อนจากปัญหาขยะที่มีมากกว่า 4,000 ตันดังนั้นหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่คอยให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนมาตั้งแต่ต้นจึงได้ร่วมกับคนในชุมชนส่วนราชการและภาคเอกชนจัดโครงการเมืองเอกบริหารจัดการขยะไม่เป็นภาระต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ดังเดิมตามนโยบายของกองทัพบกหน่วยของเราเนี่ยก็ได้ร่วมกับทางด้านเมืองเอกและก็บริษัทไม่ว่าจะเป็น SCG แล้วก็ TPI โดยเนื่องจากว่าเราได้สำรวจขยะทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็มีประมาณ 4,000 ตันแล้วก็คาดว่าสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการย่อยสลายได้ก็ประมาณ 50% โดยทางด้านของ SCG แล้วก็ TPI เขาจะนำไปย่อยสลายให้ในส่วนนั้นในส่วนของทหารก็จะดำเนินการฟื้นฟูโดยการทำความสะอาดในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นถนนแล้วก็ได้ประสานกับทางด้านของประชาชนที่อยู่ในโครงการว่าให้ทำการคัดแยกขยะนะครับเพื่อเอาไปใช้ในการย่อยสลายต่อไปเราพบว่าถ้าเมื่อไหร่น้ำลดเนี่ยจะมีขยะจำนวนมากอยู่ในนี้คำนวณแล้วประมาณ 5,000 ตันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขยะไม่ถูกปฏิบัติอย่างดีหรือมีวิธีการที่ถูกต้องในการบำบัดมันก็จะไปสร้างปัญหาให้กับชุมชนอื่นเพราะนั้นเราก็รวมตัวกันโดยเฉพาะทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับร่วมกันขอร้องให้ชุมชนเมืองเอกเนี่ยทำการคัดแยกขยะเพราะนั้นขยะ3ก้อนใหญ่ๆก็คือ 1. ขยะที่เผาได้ก็จะผูกเชือกสีเขียวขยะสีฟ้าผูกเชือกสีฟ้าเป็นพวกที่เผาไม่ได้และขยะอันตรายผูกเชือกสีแดงจะเก็บแล้วก็แยกแล้วก็มัดอย่างที่เรียนแล้วก็รอไว้ในบ้านจนกว่าเมื่อไหร่ก็ตามซึ่งจะมีกองกำลังทหารซึ่งเราได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมเลยนะครับจากบรรดาทหารทางปตอจัดกำลังทหารมาเข้าถึงทุกบ้านในแต่ละโครงการรวมทั้งหมด8โครงการในที่นี้แล้วก็ค่อยๆทยอยเอาขยะที่ถูกแยกแล้วมัดแล้วนะครับแยกประเภทเอามารวมกองไว้ที่นี่ที่เห็นเบื้องหลังเนี่ยนะครับคือการทำงานระหว่างชุมชนในหมู่บ้านกองทัพบกแล้วก็พันธมิตรของเราซึ่งประกอบไปด้วย SCG ปูนซีเมนต์นะครับ TPI โพลีนนะครับบริษัท Success Energy แล้วก็สสคือสำนักงานกรรมการส่งเสริมสุขภาพเรามาผนึกกำลังกันเพื่อจะคัดแยกขยะนับเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่ได้ริเริ่มและลงมือลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการคัดแยกประเภทขยะที่ยังใช้ได้อย่างจริงจังเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและขอยกนิ้วให้กับผู้ที่คิดริเริ่มโครงการดีๆแบบนี้รวมถึงความร่วมแรงร่วมใจและความมุ่งมั่นที่ทำให้โครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและนี่คือความร่วมแรงร่วมใจกันจากทุกภาคส่วนจริงๆนะคะทั้งหน่วยทหารประชาชนในหมู่บ้านเมืองเอกรวมถึงภาคเอกชนในการที่จะกำจัดและก็ฟื้นฟูพื้นที่แห่งนี้ให้ขยะไม่เป็นภาระต่อสังคมและไม่เป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อมและก็จะเป็นการฟื้นฟูให้หมู่บ้านเมืองเอกกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งค่ะจิรวัฒน์ตันเจริญถ่ายภาพพิมพ์รวีทางสมุทรทีมข่าวสายทหารรายงาน
ค่ะขอบคุณคุณพิมพ์ระวีและทีมข่าวด้วยนะคะหมู่บ้านอื่นๆพื้นที่อื่นๆนำไปเป็นตัวอย่างก็ได้ในการคัดแยกขยะแบบนี้นะคะแบบนี้ต้องมองไปข้างหน้าค่ะสำหรับการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติวันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้มีการเสวนากันนะคะซึ่งออกมาเสนอแนะภาครัฐให้เน้นให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวแก่ประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อลดความสูญเสียค่ะสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภัยพิบัติโดยมีนายสมิทธ์ธรรมสารโรจน์เป็นประธานกรรมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตได้มาให้ความรู้นะคะทั้งเรื่องภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและน้ำท่วมโดยคุณสมิทธ์บอกว่าการสร้างความตื่นตระหนกถึงการป้องกันก่อนและหลังการเกิดภัยพิบัติเป็นสิ่งสำคัญโดยต้องให้ความรู้แก่ประชาชนในการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดภัยพิบัติยังเสนอแนะให้ภาครัฐทำแผนบริหารน้ำล่วงหน้าเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำในปีหน้าอย่างเร่งด่วนอีกด้วยค่ะขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประชุมร่วม4ฝ่ายคือกรมทรัพยากรน้ำกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อทำแผนการจัดการน้ำรองรับน้ำในปี2555ให้เพียงพอต่อความต้องการไม่ให้เกิดภาวะน้ำท่วมอีกทั้งยังเก็บน้ำไว้ใช้ในภาคการเกษตรและการผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอนะคะค่ะเพราะถ้าจะนับเวลาแล้วเดี๋ยวไม่กี่เดือนฝนก็จะมาอีกแล้วใช่ค่ะนะคะช่วงนี้พาไปดูตัวเลขทางเศรษฐกิจกันบ้างนะคะโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะวันนี้ก็ระบุนะคะว่าความเสียหายจากโรงงานที่ถูกน้ำท่วมนั้นคิดแล้วนะคะ 2.3 แสนล้านบาทค่ะในขณะที่ตัวเลขส่งออกในเดือนพฤศจิกายนนั้นขยายตัวต่ำสุดในรอบ27เดือนค่ะโดยนายอาทิตย์วุฒิคโรอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะก็บอกว่าจากการสำรวจโรงงาน 7,510 แห่งหรือว่าร้อยละ80ของโรงงานที่ถูกน้ำท่วมมีมูลค่าความเสียหาย 2.3 แสนล้านบาทนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องจักรถึง 86,500 ล้านบาทที่เหลือก็เป็นวัตถุดิบสินค้าระหว่างผลิตแล้วก็สินค้าสำเร็จรูปทางนี้คาดว่านิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานีจะเริ่มดำเนินการผลิตได้เกือบทั้งหมดในเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะในขณะที่นายสิริวัฒน์ขจรประสาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยตัวเลขการส่งออกในเดือนพฤศจิกายน2554นะคะมีมูลค่า 15,498 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวลดลงร้อยละ 12.44 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในรอบ27เดือนเนื่องจากว่าเป็นผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะส่งผลให้สินค้าส่งออกหลายกลุ่มลดลงโดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนลดลงถึงร้อยละ 54.7 ค่ะทางด้านนางสุกุมลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมวันนี้ก็ไปตรวจสอบความเสียหายของวัดอรุณราชวรารามค่ะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็พบ3จุดที่มีปัญหาก็คือการทรุดตัวของพื้นลานหน้าพระปรางวัดอรุณนะคะแล้วก็พบเชื้อราที่บริเวณฐานพระปรางรวมทั้งระบบการระบายน้ำแบบเก่าที่มีปัญหาค่ะก็สั่งการให้กรมศิลปากรได้ตรวจสอบหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะ